วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับดร.การดีเลียวไพโรจน์นะคะนักวิจัยนโยบายวันนี้เนี่ยเราจะมาทราบกันว่านักวิจัยนโยบายอะค่ะคืออะไรค่ะถ้าพูดถึงนักวิจัยนโยบายก็คือ policy researcher คือคนที่รวบรวมข้อมูลนะคะวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอทางเลือกในระดับนโยบายเพื่อที่ให้ผู้บริหารนั้นเนี่ยเขาก็มีทางเลือกในการที่จะทำต่อไปเนื่องจากสานต่อไปซึ่งมันเป็นไปได้ตั้งแต่ว่าเป็น policy หรือนโยบายในของระดับประเทศนะคะระดับอุตสาหกรรมระดับภาคธุรกิจหรือระดับเมืองมันก็จะมีความหลากหลายแล้วแต่ความต้องการอย่างนี้ค่ะอย่างน้องๆเขาสนใจอยากจะเป็นนักวิจัยนโยบายเนี่ยเขาต้องเรียนด้านไหนมาต้องมีทักษะด้านอะไรบ้างนะคะค่ะคณะชื่อวิจัยนโยบายนี่เราจะหาไม่เจอนะคะแต่ว่าในทีมของนักวิจัยส่วนมากเนี่ยก็จะมาจากหลากหลายคณะก็จะมีจากทางด้านคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งมหาภาคและก็จุลภาคเราจะมีเพื่อนจากทางด้านคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่เข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์ของทางธุรกิจเราจะมีคนที่มาจากทางรัฐศาสตร์ที่มองในเรื่องของการปกครองในเรื่องของในรูปแบบอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออันนี้หรือแม้แต่นิติศาสตร์นะคะหรือแม้แต่วิทยาศาสตร์สุขภาพก็คืออยู่ในจอยทีมได้เหมือนกันเรื่องของเรื่องคือว่าความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราเรียนในแต่ละคณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่เรารู้ว่าเราจะต้องหาข้อมูลอะไรมาประกอบแต่สิ่งที่เราต้องมาสร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สร้างให้ตัวเองตลอดเวลานั่นก็คือว่าแนวคิดกรอบความคิดแล้วก็วิเคราะห์ค่ะเพราะฉะนั้นทักษะที่สำคัญเลยคือต้องเป็นคนที่เสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างเก่งแล้วก็รวดเร็วรู้ว่าที่มาที่ไปอยู่ตรงไหนสามารถวิเคราะห์ในเชิงทั้งตัวเลขและปริมาณและคุณภาพได้นะคะไปจนถึงก็คือว่าสามารถนำเสนอได้ว่าทางออกที่สำคัญของผู้ที่จะว่าเป็นผู้ว่าจ้างเราก็ได้นะคะหรือเป็นเจ้าของโปรเจกต์นั้นเนี่ยเขาต้องการวัตถุประสงค์อะไรค่ะอีกข้อนึงที่ฟังได้ก็คือการทำงานเป็นทีมด้วยหรือเปล่าแน่นอนเลยค่ะในบางโปรเจกต์เนี่ยก็คือต้องมีนักวิเคราะห์หลายท่านเอาข้อมูลมารวมกันแล้วก็มาสรุปใช่ค่ะและส่วนมากก็จะเป็นนักวิเคราะห์ที่มาจากพื้นฐานแล้วก็มีแบ็คกราวด์ทางด้านการศึกษาที่หลากหลายด้วยค่ะน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาทำอาชีพด้านนี้เนี่ยเส้นทางอาชีพของเขาจะเป็นยังไงได้บ้างนะคะคือหนึ่งเลยต้องเลือกในเรื่องของคณะหรือว่าปัจจัยหลักๆหรือว่าเนื้อหาเชิงลึกนะคะที่ตัวเองสนใจมากๆก่อนเศรษฐศาสตร์ก็ได้นะคะพาณิชยศาสตร์การบัญชีก็ได้วิศวกรรมก็ได้จากนั้นเรามาต่อยอดร่วมกันในเชิงของทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดเป็นระบบการหาข้อมูลอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ที่สำคัญหลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะนักวิเคราะห์นโยบายหรือว่าที่พูดให้คำปรึกษานโยบายหรือ policy consultant เนี่ยที่สำคัญคือว่าในเรื่องของทักษะการสื่อสารค่ะแล้วก็สื่อสารกับผู้ว่าจ้างหรือว่า client ของเราให้ได้ง่ายที่สุดค่ะรบกวนดร.การดีกล่าวกับน้องๆอะค่ะคนที่มีความสนใจอยากจะทำอาชีพนี้เนี่ยเขาควรจะหาความรู้ปฏิบัติตัวหรือเข้าอบรมหรือเตรียมความรู้เตรียมความพร้อมของเขายังไงก่อนเขาจะจบไปนะคะค่ะทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดเป็นระบบแล้วก็ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking ค่ะทักษะเหล่านี้สอนในวิชาไหนนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันมีการอ่านแล้วก็สามารถฝึกฝนด้วยตัวเองได้กระบวนการผ่านการพิสูจน์ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็มีการฝึกทักษะในเรื่องของทักษะเหล่านี้โดยอ้อมด้วยเหมือนกันค่ะแล้วหวังว่าวันนี้นะคะอาชีพใหม่ที่น้องๆไม่เคยได้ยินมาก่อนนักวิจัยนโยบายจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆนะคะขอบคุณดร.การดีเลียวไพโรจน์ขอบคุณมากค่ะ